องมุมบวกสวัสดีค่ะพบกับรายการมองมุมบวกนะคะซึ่งเป็นรายการสารคดีที่นำเสนอการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมคะการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้นก็คือการให้เด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้นะคะการใช้กระบวนการโครงการศึกษาค่ะนับว่าเป็นการปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์และการวางแผนงานให้กับเด็กๆได้เป็นอย่างดีนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเด็กๆที่นั่นนับถือศาสนาพุทธและอิสลามได้มีการทำงานร่วมกันผ่านการทำโครงงานนะคะซึ่งที่โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยให้การสนับสนุนในเรื่องนี้เป็นอย่างมากทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะประเทศไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้สถานศึกษาปรับกระบวนทัศน์และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดย 70% ดำเนินการหลักสูตรมาตรฐานแกนกลางเหมือนกันทั่วประเทศส่วนอีก 30% นั้นสถานศึกษาต้องจัดทำหลักสูตรขึ้นมาใช้เองทั้งนี้ก็เพื่อเปิดกว้างในการให้สถานศึกษาได้ปรับปรุงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับบริบทในพื้นที่นั่นเองจึงเป็นที่มาของการสร้างรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้โครงการศึกษากล่าวได้ว่าการทำโครงงานเป็นก้าวแรกของกระบวนการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่21ด้วยกระบวนการ Active Learning ซึ่งครูผู้สอนจะต้องกระตุ้นให้เด็กคิดหัวข้อโครงงานที่ดีรู้จักการวางเป้าหมายที่ชัดเจนว่านักเรียนต้องการรู้อะไรทำให้เด็กพัฒนาทักษะในการคิดสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองในเชิงลึกโดยยึดความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักครับสำหรับโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยนั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครับตรงนี้ก็จะเป็นการฝึกปฏิบัตินะครับแล้วก็การแบ่งนักเรียนตามความสนใจซึ่งนักเรียนจะสนใจอะไรก็จะให้นักเรียนไปตามกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดไว้นะครับซึ่งจะมีเกือบทุกกลุ่มสาระครับการให้ความรู้แต่อย่างเดียวคงจะไม่สามารถมีชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับตรงนี้โรงเรียนก็ต้องฝึกทักษะให้นักเรียนได้สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จึงเน้นในการปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะการทำโครงงานนั้นจะฝึกให้นักเรียนเป็นคนคิดวิเคราะห์แล้วก็รู้จักแก้ปัญหาใช้เหตุผลนะครับนอกจากนั้นแล้วยังเป็นการฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีครับแล้วก็ยังฝึกการทำงานร่วมกันจริงๆแล้วโครงงานก็มีทุกกลุ่มสาระนะครับอย่างเช่นโครงงานคณิตศาสตร์นั้นก็จะมีโครงงานฐานะแท่งรูปทรงเรขาคณิตโครงงานวิทยาศาสตร์ก็จะเป็น7สิ่งมาสแจนจากเปลือกไข่โครงงานคุณธรรมก็จะเป็นโครงการจิตอาสาเทิดไทยองค์ราชันโครงงานสุขศึกษาก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกสมุนไพรกำจัดหิดกำจัดเหาสำหรับนักเรียนแล้วนักเรียนชอบครับในเรื่องอย่างนี้โดยเฉพาะโครงงานหรือกิจกรรมต่างๆซึ่งจะมีกิจกรรมการทำผ้าบาติกกิจกรรมการคัดแยกขยะการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุหรือใช้การตัดผมกิจกรรมสากลโรงเรียนนะครับกิจกรรมสากลโรงเรียนก็จะเป็นผลผลิตที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวปลูกมะนาวในแว่นบ่อการเลี้ยงไก่ไข่ไข่นกกระทาการเพาะเห็ดนางฟ้าแบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจนครับแล้วก็นักเรียนก็รับผิดชอบชัดเจนก็มีความรับผิดชอบสูงตอนแรกก็ต้องชักชวนก่อนสร้างความจูงใจว่าให้ชอบให้กระตุ้นนะครับว่าสิ่งที่ทำนั้นจะสนุกจะชอบนะครับก็เลยต้องชักชวนก่อนแต่หลังจากนั้นแล้วนักเรียนก็จะมาอาสาเองครับบางครั้งกิจกรรมเขารับ5คนอย่างนี้โครงงานหนึ่ง5คนแต่เด็กนักเรียนมาเป็น10ครับก็ต้องมีการคัดเลือกครับและนอกจากนั้นแล้วก็จะเป็นกิจกรรมเผยแพร่ในเรื่องของโครงงานซึ่งโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยนั้นจะได้รับมอบหมายจากทางเขตพื้นที่ให้ไปจัดนิทรรศการอยู่ตลอดแหละครับกิจกรรมโครงการของโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีมีจำนวนมากที่ได้รับรางวัลระดับประเทศซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาที่ครูและผู้บริหารส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธหรือมุสลิมเรียนรู้ร่วมกันซึ่งเด็กๆจะได้ฝึกทักษะรอบด้านตั้งแต่การตั้งคำถามการคิดหาคำตอบด้วยการพิสูจน์และสรุปผลงานซึ่งแม้จะเป็นพื้นฐานของหลักโครงการทางด้านวิทยาศาสตร์
แต่เมื่อหัวข้อโครงงานถูกปรับให้เข้ากับบริบทของชุมชนแล้ววิทยาศาสตร์ก็จะถูกบูรณาการร่วมกับความคิดในเชิงศิลปะสร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียนได้เกิดความใส่ใจและสามารถที่จะแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองถึงแม้ว่านักเรียนจะมีภาระงานเพิ่มขึ้นแต่ความต้องการที่จะหาคำตอบในเรื่องที่ตนเองสนใจจะช่วยผลักดันให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ได้ในที่สุดค่ะซึ่งโครงงานของพวกหนูเนี่ยคะก็จะเป็นโครงงานระดับนักเรียนช่วงชั้นที่2ซึ่งจะมีชื่อโครงงานว่าวิถีพอเพียงพึ่งพาตนเองตามรอยพระยุคลบาทค่ะจึงไปศึกษาหาความรู้จากนั้นเราก็นำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนของพวกหนูก็จะมีการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ผักปลอดสารพิษการปลูกผักแบบคอนโดการเลี้ยงไก่ไข่การเลี้ยงนกกระทาการเพาะเห็ดนางฟ้าการเลี้ยงปลาดุการเลี้ยงปลาหมอค่ะค่ะซึ่งผลผลิตที่ได้เราก็จะนำไปเยี่ยมผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงส่วนผลผลิตที่เหลือสหกรณ์ก็จะมารับค่ะจากนั้นก็โรงอาหารก็จะมารับจากสหกรณ์ต่อค่ะค่ะส่วนเศษอาหารที่เหลือจากสหกรณ์เราก็จะนำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพค่ะนักเรียนบ้านม่วงเตี้ยมีผลงานโครงการที่มีความหลากหลายทั้งด้านโครงงานคุณธรรมโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงโครงงานเกษตรโครงงานศิลปะประดิษฐ์และโครงงานส่งเสริมอาชีพซึ่งล้วนเกิดมาจากการคิดแก้ไขปัญหาในชุมชนทั้งสิ้นอย่างโครงงานคุณธรรมเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองโดยอาศัยหลักคุณธรรมมาใช้ในการทำโครงงานใช้กระบวนการวิธีการศึกษาอย่างมีระบบขั้นตอนจนได้ผลสรุปซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์แท้จริงคือฝึกให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมจริยธรรมและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขที่โรงเรียนนะคะจะมีหลายกิจกรรมมากที่สร้างให้นักเรียนเรียนรู้แล้วก็ประสบผลสำเร็จอย่างแรกเลยก็คือการเรียนการสอนแบบโครงงานนะคะการเรียนการสอนแบบโครงงานไม่ว่าจะโครงงานวิทย์โครงงานคุณธรรมโครงงานคณิตศาสตร์นะคะของเราเนี่ยโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยได้ระดับภาคนะคะแล้วก็ได้ไปแข่งขันในระดับประเทศนะคะโครงงานคุณธรรมนี่ได้เหรียญเงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และรองเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ2ระดับประเทศมาแล้วนะคะโครงงานคณิตศาสตร์โครงงานวิทย์ก็ไประดับภาคได้รับรางวัลมาเหมือนกันนะคะนั่นคือโครงงานแล้วก็ยังมีกิจกรรมโครงงานอื่นๆอีกอย่างทำขนมช่อม่วงก็ไปได้รางวัลเหรียญทองระดับภาคมาเหมือนกันนะคะแล้วก็มีสวนถาดชื้นสวนถาดชื้นนี่ก็ได้รางวัลเหรียญทองนะคะระดับประเทศเหมือนกันรองชนะเลิศอันดับ2นะคะนั่นคือโครงงานแล้วก็กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จอีกเรื่องนึงก็คือโครงการหารายได้ระหว่างเรียนนะคะนี่ก็ได้รับความชื่นชมจากบุคคลภายนอกแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการศึกษาหรือว่าบุคคลภายนอกนะคะนี่คือความภาคภูมิใจแล้วก็โครงงานคุณธรรมนะคะฝึกให้นักเรียนมีคุณธรรมเพราะว่าเป็นสิ่งที่เดี๋ยวนี้รณรงค์ให้นักเรียนมีคุณธรรมนะคะโรงเรียนคุณครูนี่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสก็คือนักเรียนที่ด้อยโอกาสฐานะยากจนอยู่ไกลจากความเจริญนะคะความไม่พร้อมในเรื่องเศรษฐกิจหรือด้านครอบครัวนักเรียนที่มาอยู่ตรงนี้ก็คือไม่สามารถจะออกไปเรียนที่ไกลๆได้หรือว่าโรงเรียนที่มีความพร้อมได้เพราะฉะนั้นเมื่อจบม.3 แล้วนักเรียนจะไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ไปต่อในระดับที่สูงขึ้นจะมีบ้างนะคะมีบ้างแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไม่สูงเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็เรื่องอาชีพคุณครูก็คิดว่าการส่งเสริมเรื่องอาชีพเพื่อเขาจะได้นำความรู้ที่อยู่ในโรงเรียนไปประกอบอาชีพได้ในวันข้างหน้าจะได้ไม่ถูกชักจูงจากบุคคลอื่นที่ไม่ประสงค์ดีนะคะจะได้นำความรู้แล้วก็ไปประกอบอาชีพจะได้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยนะคะส่วนโครงงานที่เสริมสร้างอาชีพนั้นคำนึงถึงการประหยัดเรียบง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพและเทคโนโลยี
มีทักษะการทำงานสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมซึ่งสำหรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเป็นการเตรียมเด็กให้มีทักษะอาชีพตั้งแต่มัธยมต้นนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสนใจของตัวเองเกี่ยวกับชุมชนทักษะอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นศิลปะการทำอาหารและความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการรู้จักคิดต้นทุนกำหนดราคาขายและการคิดผลกำไรซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับนักเรียนที่จะไปต่อสายอาชีพที่เห็นชัดเจนก็คือนักเรียนจะมีความสุขมากขึ้นจากเด็กที่ไม่พร้อมทางด้านเศรษฐกิจความเป็นอยู่นักเรียนก็จะดีขึ้นอย่างน้อยเงิน1ภาคเรียน 1,000 กว่าบาทเคยได้สูงสุดก็คือ 1,850 บาทก็สามารถเปิดเทอมต่อไปนักเรียนก็สามารถเอาเงินส่วนนี้ค่ะไปซื้อเสื้อผ้าหรือว่าซื้ออุปกรณ์การเรียนที่นอกเหนือจากที่โรงเรียนมอบให้เป็นการช่วยผู้ปกครองได้อีกอย่างนึงค่ะนักเรียนจะมีความรับผิดชอบอดทนแล้วก็ซื่อสัตย์ด้วยคุณครูคิดว่าสิ่งนี้ค่ะคือเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะตระหนักนะคะเพราะว่าคุณธรรมพื้นฐาน8ประการเนี่ยค่ะอดทนนะคะเสียสละแล้วก็การอยู่ร่วมกันในกลุ่มในหมู่แล้วก็ยอมรับความคิดเห็นในกลุ่มของเรานะคะต้องฝึกตรงนี้เพราะว่านักเรียนเนี่ยถ้าเราฝึกณวันนี้เป็นนักเรียนที่ดีต่อไปเขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าเพราะว่าเยาวชนวันนี้ก็คือเป็นบุคคลที่สำคัญของประเทศชาติต่อไปครูว่าตัวนี้ค่ะก็คือสำคัญที่ว่าจะต้องฝึกให้นักเรียนได้ตระหนักในข้อนี้ให้มากๆค่ะเป็นองค์ความรู้ที่เราร่วมกับชุมชนครับแล้วก็ตรงนี้ชุมชนก็สนับสนุนให้เราได้ดำเนินการนะครับช่วยเหลือโรงเรียนในการพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นครับในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เราทำไปนั้นโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนเต็มที่เลยครับไม่ว่าคุณครูก็จะทำอะไรก็ตามก็จะมาบอกนะครับมาบอกผมในส่วนของงบประมาณหรือว่ากำลังทรัพย์หรือว่ากำลังกายที่จะต้องใช้เราก็สนับสนุนเต็มที่การวางกรอบก็มีว่าสิ่งที่ทำนั้นจะต้องเป็นประโยชน์นะครับต้องเป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะครับแล้วก็ในเรื่องงบประมาณนั้นจะไม่ได้วางกรอบครับในโรงเรียนของรัฐนั้นนะครับจริงๆแล้วเป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เรามีทักษะชีวิตนะครับที่สามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพในโอกาสต่อไปข้างหน้าได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับไม่ใช่จัดกิจกรรมในเรื่องเกี่ยวกับความรู้เพียงอย่างเดียวเพราะว่าการที่จะมีความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับคงพาตัวเองไปไม่รอดนะครับจะต้องมีทักษะชีวิตที่ประกอบกันไปนะครับตรงนี้ก็การันตีได้ว่าโรงเรียนของรัฐนะครับมีพร้อมในเรื่องนี้ครับการเรียนรู้แบบโครงงานได้รับความนิยมและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อผู้เรียนทำให้โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทำกิจกรรมโครงงานตามความสนใจของตนเองสอดคล้องกับสภาพจริงในท้องถิ่นเป็นการสอนที่เกือบจะเหมือนชีวิตจริงของการทำงานในศตวรรษที่21ซึ่งผลงานที่นักเรียนผลิตขึ้นอย่างตั้งใจและออกแบบเพื่อจัดแสดงอย่างสวยงามนั้นไม่ใช่เป้าหมายของการเรียนรู้เป็นเพียงแนวทางในการฝึกให้นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการนำเสนอได้ดียิ่งขึ้นซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการแข่งขันการทำงานในอนาคตนั่นเองคุณผู้ชมคะสิ่งที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนจากผลงานโครงงานของเด็กๆเราได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆในมุมมองดีๆและสิ่งที่สำคัญค่ะก็คือการที่เด็กเหล่านั้นสนใจปัญหาของชุมชนรอบตัวที่พวกเขาอยู่แล้วมีความพยายามที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานั้นผ่านผลงานโครงงานของเด็กๆนั่นเองค่ะไม่ว่าผลงานนั้นนะคะจะถูกนำไปต่อยอดหรือนำไปใช้จริงหรือไม่นั้นไม่ใช่เรื่องที่สำคัญค่ะเพราะว่าสิ่งที่เด็กๆได้รับก็คือประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีมและการแก้ไขปัญหาเรียกว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองก้าวแรกในชีวิตนะคะรายการมองมุมบวกวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะมองมุมบวก